เมื่อคืนนี้ครับลาลิก้าสเปนนะครับนัดที่7ของฤดูกาลนะครับเกมในคืนวันศุกร์มีลงสนามกัน1คู่นะครับ2ทีมในกลุ่มครึ่งตารางล่างนะครับเคตาเฟ่กับกอร์โดบ้านะครับจบลงไปโดยที่เสมอกันไปนะครับแบ่งแต้มครับ1ประตูต่อ1ครับโดยทั้ง2ทีมนี่ก็ถือว่าอยู่ในโซนอันตรายพอๆกันนะครับแต่ว่าเจ้าบ้านชนะมาแล้ว2เกมนะครับสำหรับเคตาเฟ่ขณะที่กอร์โดบ้าน้องใหม่ทีมเยือนนะครับที่เพิ่งจะเลื่อนชั้นขึ้นมาเนี่ยยังไม่ชนะเลยนะครับใน6เกมแรกที่ผ่านมาครับเกมช่วงแรกไม่มีอะไรหวือหวามากนะครับกระทั่งผ่าน20นาทีนี่ก็ยัง 0-0 นะครับโดยที่มีโอกาสยิงประตูมากพอๆกันครับครึ่งแรกก็ผ่านไปแบบไม่มีสกอร์ครับเริ่มครึ่งหลังครับกอร์โดบ้ามาได้ประตูสำคัญนะครับขึ้นนำนาที78ครับเมื่ออเดรียน กูนิโน่นะครับหลายบอลให้ปาทริกเอเกงครับแตะหลบผู้เล่นเกตาเฟ่เข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับก่อนที่จะยิงหักข้อเสียบเสา2ครับผ่านมือบิเซนเต้ไกวต้าเข้าไปนึกว่าจะชนะเกมแรกในลาลิก้าได้แล้วนะครับสำหรับกอร์โดบ้าครับแต่ว่าเกตาเฟ่ก็มาตามตีเสมอสำเร็จครับเซคิโอเอสกูเดโร่นะครับผ่านเข้ากลางให้บาบ้าดิอาวาร่าครับตัวสำรองลงมาเป็นซุปเปอร์ซับนะครับทำประตูตีเสมอให้เจ้าถิ่นนะครับก็แบ่งแต้มกับกอร์โดบ้าไปนะครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับ7นัดผ่านไปเกตาเฟ่ก็มี7คะแนนนะครับขึ้นมาอยู่ที่12โดยที่5ทีมบนนะครับก็ยังไม่ได้ลงสนามนะครับในสัปดาห์นี้ครับก็ลงเตะกันทั้งวันเสาร์และอาทิตย์นะครับบาร์เซโลน่านำจ่าฝูงอยู่นะครับหลังผ่าน6นัด16คะแนนนะครับตามมาด้วยบาเลนเซียและอาเลติโกมาดริดที่มี14นะครับเซบีย่าปีนี้ก็เป็นม้ามืดนะครับมี13แต้มเรอัลมาดริดยังอยู่ที่5นะครับ12คะแนนเกตาเฟ่ได้เพิ่ม1แต้มนะครับ7นัดมี7แต้มนะครับส่วนทางด้านของกอร์โดบ้ามีเพิ่มเป็น4คะแนนนะครับขยับจากอันดับบ๊วยขึ้นมาแต่ว่า3ทีมล่างอย่างเดปอร์ติโวเอลเช่แล้วก็เลบันเต้ยังไม่ได้ลงเตะนัดที่7นะครับไปต่อที่เรื่องของเทนนิสไชน่าโอเพ่นนะครับเมื่อวานนี้ก็สนุกครับราฟาเอลนาดาลลงทำการแข่งขันครับพบกับทามาตินคริซาในรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับนี่เป็นในวีทีเวิลด์ทัวร์รายการระดับ500นะครับที่ปักกิ่งประเทศจีนราฟาเป็นมือ2ของรายการนี้นะครับจากสเปนก็หลังจากที่หายเจ็บกลับมานะครับลงมาแข่งขันปรากฏว่ายังเรียกฟอร์มเก่งของเขาออกมาได้ไม่เต็มที่นะครับในเซตแรกเนี่ยชนะไปก่อน 7-6 ทรายเบรก 9-7 นะครับแต่ว่าเซตที่2และเซตที่3นะครับโดนมาร์ตินคริซานักขวดจากสโลวาเกียเอาชนะไปได้6-4แล้วก็6-3นะครับก็ทำให้คริซานได้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับโทมัสเบอร์ริชครับโทมัสเบอร์ดิชเป็นมือ3ของรายการนี้นะครับนักขวดจากเช็กเบอร์ดิชเอาชนะจอห์นอีสเนอร์นะครับมือ8จากสหรัฐอเมริกาไป2เซตรวดนะครับสกอร์6-1แล้วก็6-4ครับโดยที่การแข่งขันในรอบรองชนะเลิศอีกคู่หนึ่งนะครับก็ทำการแข่งขันกันอยู่ในตอนนี้นะครับโนวัคโจโควิชนะครับมือ1ของรายการที่ยังไม่แพ้ใครในรายการนี้มาถึง22แมตช์ติดต่อกันเลยนะครับก็พบกับแอนดี้มารีนะครับมือ6ของรายการจากสหราชอาณาจักรเพิ่งจะกลับมาคว้าแชมป์ได้นะครับหลังจากที่คว้าแชมป์วิมเบิลดันรายการล่าสุดในเอเชียเขาคว้าแชมป์ได้แต่ว่าครั้งนี้ครับไชน่าโอเพ่นผลงานจะเป็นอย่างไรครับสกอร์ตอนนี้นี่ก็ยังถือว่าเบียดคู่ขี้สูสีกันอยู่นะครับโนวัคโจโควิชกับแอนดี้มารีครับก็ยังเป็นการแข่งขันในเซตแรกนะครับส่วนที่ญี่ปุ่นนะครับATP World Tour 500เหมือนกันนะครับรายการ Rakuten Japan Open Tennis Championships ครับชิงเงินรางวัลรวมประมาณ 1.2 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับขณะนี้ก็กำลังทำการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศนะครับของประเภทชายเดี่ยวนะครับโดยที่คู่แรกครับมีลอสราวนิกมือ3ของรายการนะครับก็เป็นฝ่ายชนะชิลซิมงจากฝรั่งเศสไปนะครับ6-1 และก็6-4นะครับ2เซตรวดนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับที่ราโอนิกจะต้องผ่านเข้าไปเจอผู้ชนะของคู่นี้นะครับก็คือเบนจามินเบเกอร์จากเยอรมนีกับเคอินิชิโคริ นะครับเจ้าถิ่นมือ4ของรายการนะครับก็เสมอกันอยู่1-1นะครับครับอยู่ในการแข่งขันในเซตแรกอยู่นะครับนิชิโคริแล้วก็อาริมารีเป็นสองคนที่เพิ่งจะคว้าแชมป์มาครับตัวนี้ก็คู่เอเชียกันแหละครับเพิ่งจะเริ่มเลยครับสำหรับคู่นี้ครับ
is right out of the top drawer.ส่วนในเรื่องของการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ Renshoot LPGA Classic นะครับโดยที่การแข่งขันรายการนี้มีเงินรางวัลรวมอยู่ที่ 2.1 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือว่า63ล้านบาทที่ประเทศจีนนะครับที่กรุงปักกิ่งนะครับโดยในรอบที่3ครับตอนนี้ก็แข่งขันกันอยู่นะครับโดยหลังจากจบรอบที่2เซนซี่รูอิสครับโปรสาวชาวอเมริกันก็ยังเป็นผู้นำนะครับที่สกอร์12คะแนนผ่านนะครับซึ่งในขณะนี้เซนซี่รูอิสก็ยังคงเป็นผู้นำอยู่นะครับโดยที่วันนี้นี่ผลงานของเธอก็ถือว่าทำได้ดีนะครับแต่ว่าก็ถือว่าดรอปลงมานะครับตีเกินไป2โอเวอร์พาร์นะครับตอนนี้มี10อันเดอร์พาร์ก็โดนคู่แข่งที่ตามมาอีก3คนนะครับอันดับ2ร่วมทางบริทนีย์แลงนะครับมาเรมลีแล้วก็อิลฮิลีนะครับที่ตามมาอยู่ที่9อันเดอร์พาร์ตามหลังแค่สโตรกเดียวเท่านั้นนะครับอีฮิลีนี่ทำได้2อันเดอร์พาร์นะครับในวันนี้การแข่งขันนั้นยังไม่จบนะครับก็ติดตามชมกันต่อได้ครับทาง Golf Channel ส่วนสนุกเกอร์นะครับที่ยุโรปนะครับการแข่งขันยูโรเปียนทัวร์ครับลำดับที่3ของปีรายการ Bulgarian Open นะครับที่ Universiada Hall ในเมืองโซเฟียสหรัฐบัลแกเรียนะครับชอนเมอร์ฟี่มือ28ของรายการจากอังกฤษครับลอยลำผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จหลังที่เอาชนะสตีเฟนแม็กไกวร์มือ16ของรายการจากสกอตแลนด์ไปด้วยสกอร์4ต่อ2เฟรมนะครับโดยเมอร์ฟี่เตรียมเจอกับจิมมี่ไวท์คู่แข่งเพื่อนร่วมชาติมือ49ของรายการในรอบ16คนสุดท้ายต่อไปครับคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมการแข่งขันวันที่4ได้ในช่วงบ่ายวันนี้นะครับทางช่อง True Sport 7ตั้งแต่เวลา 13:30 นเป็นต้นไปครับครับไปต่อที่เรื่องของโปรแกรมกีฬาที่น่าสนใจจาก True Sport กันนะครับใน True Sport Today ครับพิธีปิดของ Asian Games วันนี้นะครับ 17:00 นะครับก็ชมกันได้ทั้งหมด8ช่องเลยนะครับช่อง120ถึง127นะครับก็ช่อง120ถึง123นี่เป็น High Definition นะครับก็สามารถเลือกตามชมแบบคมชัดกันได้ครับหลังจากช่วง 17:00 นะครับฟุตบอลลาลิก้าสเปนก็คืนนี้เตะกันตอน 3:00 นะครับคู่แรกอะแลติโกมาดริดไปเยือนบาเลนเซียส่วนคู่ดึกนะครับ 3:00 อัลเมเรียพบกับเอลเช่ครับ True Sport HD 3ในขณะที่ True Sport HD 2นะครับคู่ 5:00 นะครับรายโยบายกาโน่กับบาร์เซโลน่าเออีบานะครับกับเลบันเต้ 1:00 นะครับในขณะที่มาลาก้ากับกรานาดาตอน 3:00 ครับเซเรียวันนี้คู่ 5:00 นะครับเฮลาสซูราน่าพบกับกาญารีนะครับในขณะที่ 1:45 นาทีเอซิมิลานพบกับเคียโวนะครับทูสปอร์ต HD สัปดาห์นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มีบิ๊กแมตช์ด้วยนะครับยูเว่กับโรม่านะครับในขณะที่ฟุตบอลไทยคม FA ครับนะครับรอบรองชนะเลิศบางกอกกราสกับเชียงรายยูไนเต็ดนะครับ19:00 นเป็นต้นไปครับทางทูสปอร์ต2และทูสปอร์ต HD 2ยามาฮ่าลีก1นะครับกราฟสระบุรีกับอยุธยา FC ครับ16:00 นราชนาวีพบกับอ่างทอง18:00 นทาง True Sport 5ครับส่วนเทนนิส ATP Tour นะครับ China Open ตอนนี้แข่งขันกันอยู่นะครับในรอบรองชนะเลิศครับพลาดไม่ได้ครับโนวัคโจโควิชกับอันดี้มารีส่วนรอบรองอีกคู่หนึ่งนะครับก็น่าติดตามชมนะครับมาร์ตินคริซานก็ทำการแข่งขันกับโทมัสเบอร์ดิชนะครับ True Tennis HDในขณะที่เรื่องของหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศนะครับ WTA Tour China Open นะครับ14:00 น True Tennis HD ก็ถ่ายทอดสดนะครับหญิงเดี่ยวนี้ได้ชมกันในรอบลึกๆนี่แหละครับในขณะที่ Rakuten Japan Open นะครับรอบรองชนะเลิศตอนนี้แข่งขันกันอยู่ครับทาง True Sport HD 2ส่วนกอล์ฟ LPGA Tour นะครับ Renshoot LPGA Classic ก็แข่งขันกันอยู่ในรอบที่3นะครับพรุ่งนี้เช้าชมกันได้นะครับในวันสุดท้าย Golf Channel HD ถ่ายทอดสดทั้งหมดครับ Snooker Bulgaria Open นะครับรอบ4 5และ6 13:30 นเป็นต้นไปครับทาง True Sport 7ในขณะที่ F1 นะครับ Japanese Grand Prix นะครับตั้งแต่รอบ Qualify เราก็ติดตามชมกันได้นะครับทาง Fox Sport ตอนนี้แข่งกันอยู่ด้วยนะครับคลาสสิกนะครับ Japanese Grand Prix ครับส่วน
เพจ Facebook ของรายการนะครับก็ติดตามกันได้นะครับ facebook.com/sptoday นะครับปิดท้ายวันนี้ World in Motion นะครับก็ไปดูทริคการเล่นหลอกของพวกเด็กๆที่เล่นอเมริกันฟุตบอลกันนะครับและกลับมาติดตาม Sport Today Weekend ได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะครับ12 นาฬิกาเป็นต้นไปวันนี้เรา2 คนและทีมงานลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีครับ